วันนี้เป็นกิตติมศักดิ์ท่านแรกเลยนะครับคุณติ๋มขอสัมภาษณ์นิดนึงครับปัจจุบันนี้ประกอบธุรกิจอะไรอยู่ครับทำธุรกิจอิสระอยู่ค่ะอิสระทางด้านไหนเอ่ยมีทุกอย่างเลยค่ะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายกำลังจะดูต่อว่าเราจะไปหาเพื่อนที่จะมาจอยงานกับเราที่ไหนบ้างค่ะก็เลยอยากจะมาเรียนรู้เรื่องออนไลน์ว่าทำไงจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะค่ะเพิ่มนะคะหรือคนที่สนใจอยากมีรายได้เพิ่มหรือหุ่นดีแล้วสวยด้วยค่ะวันนี้นะคุณติ๋มเนี่ยแบบยกมือชัดเจนตั้งแต่แรกเลยคนแรกเลยตั้งใจมากค่ะตั้งแต่ตั้งใจมากแสดงว่าก็ต้องแบบมองและเห็นอะไรที่มันชัดเจนบางอย่างใช่ค่ะเพราะว่าหาอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันต้องแบบนี้แล้วแล้วเราจะทำยังไงดีก็เลยที่นี่ตอบโจทย์ได้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการนะมีตัวช่วยแล้วมีเครื่องมือที่มันสุดยอดพอฟังเสร็จรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นอ่ะแล้วเราทำได้อ่ะสำเร็จแน่นอนทุกเรื่องค่ะวันนี้ใครเชิญท่านมาครับโค้ชคิมค่ะโค้ชคิมเนาะใช่ค่ะซึ่งโค้ชคิมก็มีเครดิตทางสังคมอยู่แล้วเนาะถูกต้องค่ะใช่เขาเชิญเรามาแล้วเราไม่ธรรมดาแน่ๆมาเก็บหลักฐานค่ะใช่ด้วยหูของเราเองแน่นอนเองใช่ค่ะมีความชัดเจนตั้งแต่วันแรกเลยคือมาเห็นแล้วตั้งแต่มานั่งเลยตั้งแต่คนที่แบ่งปันแล้วก็พูดแล้วว่าเขาได้อะไรเราจะได้อะไรถ้าเรามาหรือว่ามีโอกาสมีส่วนหนึ่งในนี้เราก็รู้เลยว่าต้องเอาที่ดีที่สุดก็เห็นละอันสุดท้ายนั่นแหละค่ะดีที่สุดเลยสุดยอดค่ะคุณฉลาดเลือกมากค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านของอีต้าของพวกเรานะเป็นครอบครัวนะครับที่อบอุ่นมากๆจะมีคุณอีกหนึ่งคนนะครับเข้ามาเป็นเมมเบอร์แบบกิตติมศักดิ์แล้วสมาคมก็คือคุณก็คือสมาคมคุณสามารถจะพูดในนามสมาคมได้เลยเวทีนี้เป็นของคุณแล้วขอบคุณมากค่ะแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณมากค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะคะครับด้วยความยินดีครับได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาแสดงความยินดีกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ท่านใหม่นะครับแบบป้ายแดงเลยครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมพี่ถึงตัดสินใจที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์วันนี้ครับก็ฟังแล้วมันมีที่เราไม่รู้จักเทคนิคการทำอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วพอเราแบบที่นี่เขาส่งเสริมด้านนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเติมเต็มในตัวเราค่ะมันตอบโจทย์ค่ะครับแล้วธุรกิจที่พี่เจี๊ยบทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือธุรกิจอะไรครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองตอนนี้เน้นหาเกี่ยวกับการหายใจเพื่อการเปลี่ยนทุกๆอย่างในชีวิตของเราตั้งแต่ร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณค่ะเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์เรื่องการหายใจแล้วล่ะครับหายใจต้องศึกษาด้วยใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ค่ะมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เรามีความเครียดมากขึ้นแล้วเราจะล็อกกระบังลมของเราค่ะทำให้มันใช้ไม่ได้แล้วศาสตร์อันนี้ค่ะจะช่วยให้ปลดล็อกที่กระบังลมของเราและส่วนต่างๆในร่างกายของเราอะค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการหายใจได้เหมือนที่เราเคยเป็นตอนทารกค่ะแล้วคอร์สเนี่ยมันเป็นคอร์สที่แพร่หลายหรือว่ามันแบบคือในประเทศไทยนะครับมาสดๆใหม่ๆเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่พูดภาษาไทยแล้วได้ไลเซนส์มาจากเมืองนอกค่ะเมืองที่อยู่ที่ตุรกีเนี่ยนะคะมีคนที่แบบเป็นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะประมาณ800คนแต่เมืองไทยนี่มีอยู่คนเดียวตอนนี้ค่ะมีคนเดียวค่ะเอาละครับค่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมค่ะแล้วก็มีทรัพยากรที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่เลยพี่เจี๊ยบจะบอกคนไทยให้มีความรู้แล้วก็ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องของการที่ทักษะการหายใจได้ไงครับเชิญครับก็จะมีการในเซสชันแรกที่จะมาเรียนเนี่ยนะคะจะอยากให้มาทีละคนก่อนเพราะว่าเราจะมาเช็คแพทเทิร์นการหายใจของคุณนะคะตอนแรกจะให้ดูว่าโอเคตอนมาคุณเป็นอย่างนี้นะแล้วเมื่อคุณฝึกไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ในระหว่างที่ฝึกเนี่ยค่ะมันจะมีเทคนิคหลายอย่างที่จะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าชีวิตประจำวันของคนในเมืองค่ะเครียดมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบปลดปล่อยความเครียดนี้ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นการกึ่งออกกำลังกายแต่ว่าด้วยลมหายใจเพราะว่าลมหายใจนี่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราใช่ไหมคะทุกๆวินาทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะทักษะการหายใจห่างไกลความเครียดค่ะหาสโลแกนแม่นๆไปเลยนะครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องอาศัยอีตาช่วยสอนนะคะที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะครับพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมากเลยโชคดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราขอบคุณมากเหมือนกันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอีต้าอย่างอบอุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ